ประชุมนะครับสำหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2556นะครับตลาดนะครับเมื่อวานก็ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายจนอินดิเคเตอร์ในกราฟลาย60นาทีเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับจนบางตัวเนี่ยเริ่มจะโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็ยังเป็นการดีดตัวในกรอบดาวเทนด้วยนะฮะซึ่งมีอัพไซด์ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับจึงมีจุดที่ควรระวังแรงขายที่แรกก็คือกรอบบนของเทรนไลน์บริเวณ 1,380 จุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ 1,400 จุดนะครับซึ่งเป็นแนวต้าน EMA 25วันของกราฟรายของกราฟรายวันนะครับและยังเป็นแนวต้านทางเทคทางจิตวิทยาที่สำคัญด้วยนะครับโดยเรามองวันนี้เนี่ยแนวรับเรามองไว้ที่ 1,360 นะครับแล้วก็ 1,340 ส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่ 1,380 แล้วก็ 1,400 จุดนะครับสำหรับหุ้นที่แนะนำทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว Home Pro นะครับราคากระชากขึ้นมาปิดเหนือ EMA 200วันได้นะครับพร้อมกับที่เครื่องมือระยะสั้นทั้ง RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะครับแนวโน้มฟื้นตัวนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับแนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่ 10.80 นะครับแนวต้านเรามองไว้ที่ 11.30 แล้วก็ 11.80 นะครับส่วนคัทลอสเนี่ยมองไว้ที่ 10.60 นะครับตัวถัดมาก็คือตัวสุภาลัยนะครับเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาผลักดันราคานะครับพร้อมสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic นะครับที่ยังอยู่ในเขต Oversold นะครับคาดได้เวลารีบาวด์นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรตัวสุภาลัยนะครับแนวรับเรามองไว้ที่ 15.40 บาทนะครับแนวต้านมองไว้ที่16บาทแล้วก็16บาท60ส่วนคัทลอสมองไว้ที่15บาท20นะครับตัวสุดท้ายก็คือNMG นะครับ Nation Group นะครับก็วิ่งขึ้นมาพร้อมสัญญาณซื้อจาก RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะครับซึ่งน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับสำหรับการพักตัวรอบนี้ไปแล้วนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีรีบาวไปที่ EMA 25วันได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรในตัวของ NMG นะครับแนวรับเรามองไว้ที่บาท36นะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่บาท42ถัดไปก็บาท47นะครับส่วนคัทลอสเนี่ยเรามองไว้ที่1.33 บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ